เรียบร้อยนี่เลยสุดยอดไปเลยนะคุณตอบคำถามครบนะครับผมหมดแล้วนะครับคุณตอบถูกไปทั้งหมด5ข้อกันเลยนะครับนี่เรากดแชร์ตรงนี้ไปเลยนะครับผมก็คือแชร์ครั้งแรกเพื่อรับนะครับก็ต้องกราบสวัสดีทุกน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena of Fire Thailand นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาเฉลยตอบคำถามนะครับเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะครับมี5ข้อเน้นๆเลยนะครับพี่มาเฉลยถูกทุกข้อเลยนะครับน้องๆไม่ต้องกังวลว่าจะตอบผิดนะครับผมคลิปนี้ตอบถูกแน่นอน 100% นะครับเพราะว่าพี่ตอบไปรหัสหนึ่งแล้วนะครับถูกแน่นอน 100% นะครับพี่หาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้การันตีแน่นอนว่าถูกแน่นอน 100% ทุกข้อนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะตอบไม่ถูกนั่นเองนะครับห้ามกดข้ามแม้แต่วิเดียวเลยนะครับถ้าใครกดข้ามเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็คลิปนี้พี่มาแจกเพชรกันด้วยนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีมันชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาให้พี่ส่งแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมก็นำลิงก์คลิปที่ลงเมื่อวานนะครับพี่แจกโค้ดลูกสองอีโวนะครับผมก็มีทั้งหมดเลย238คอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับพี่เอาสามรางวัลเน้นๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับแจกหนักๆกันเลยนะครับสามรางวัลเน้นๆเลยนะครับมาโอเคพี่เริ่มส่งมาเลยนะครับผมคนแรกได้เลยนะครับหนึ่งเป็นน้องอะไรสักอย่างแล้วผมนะแล้วก็ชื่อเฟซนะครับโอเคอยู่ได้นะครับก็มียูดีนะครับผมแล้วก็ชื่อเฟซนั่นเองนะครับผมนะพี่ทำการเต็มไปเลยนะครับสำหรับคนแรกนะครับเราก็จะไปแบบเจือดๆกันเลยครับเป็นน้องคนเดิมนะคนนี้เขาได้ไปแล้วพี่จำได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมน้องก็มาคอมเมนต์ตามปกตินะตามกติกาพี่ก็เต็มให้แน่นอน 100% นะครับโอเคนะครับขอใส่ยูดีให้เลยแล้วกันครับคนที่ได้ไปเลยเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับ68ได้มากไปฟรีแล้วสำหรับคนแรกนะมาต่อคนที่2ครับผมคนที่2ว่าไงคนที่2โอเคเป็นน้องทางชาเลยนะครับผมนี่ก็มียูดีมีชื่อเฟซนะครับผมมานะเป็นคนใหม่คนเก่าพี่ไม่เกี่ยวนะพี่สุ่มได้พี่แจกอย่างเดียวนะครับผมถือว่าน้องทำตามกติกาทุกอย่างนะครับผมสุ่มได้ก็คือพี่แจกให้เลยนะครับนี่เป็นน้อง AK47 อยู่โอเคนะครับคนนี้ก็เคยได้ไปแล้วนะครับผมนะครับผมดวงดีดวงดีนะครับผมเนาะคนที่2จัดไปนะครับผมมาใส่ให้เลยนะครับทุกคนยันไปเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับน้อง AK47 อยู่โอเคนะก็ได้รับเพชรกันไปอยู่สี่แล้วนะมาดูคนสุดท้ายกันบ้างนะครับว่าจะเป็นใครนะครับมาคนสุดท้ายคลิปนี้เรียบร้อยเป็นน้องบอลบอลศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับดีแล้วก็ชื่อเฟซนะครับผมน้องก็บอกว่าแชร์แล้วครับผมจัดไปนะครับน้องชายที่ทำการเติมไปเลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่ขอเข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับผมปึ๊บทึบนี่เรียบร้อยเป็นน้องผีสามนิ้วนั่นเองนะครับก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคนสุดท้ายด้วยนะครับผมเนาะปึ๊บปั๊บนี่คนที่ยันไปเลยเรียบร้อยนะครับผมสำหรับน้องผีสามนิ้วก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับใครที่จะได้แบบนี้อย่าลืมนะกดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งแจกฟรีๆแบบนี้ทุกคลิปเลยนะครับมาเรามาดูนะครับในส่วนกิจกรรมในวันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ The Newนะครับผมนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกิจกรรมด่านใหม่นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมตอบคำถามนั่นเองนะครับรายละเอียดเนี่ยก็คือมีคำถามอยู่5ข้อนั่นเองนะครับมีคำถามอยู่5ข้อนะครับผมนะก็พี่ไปหาข้อมูลมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกทุกข้อแน่นอนรอรับของฟรีได้เลยนะครับง่ายๆตอบคำถามถูกรอรับของฟรีได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยแต่นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมแต่ก่อนจะไปเฉลยกันพี่มีเว็บมาแนะนำนะครับสำหรับเว็บหาเพชรฟรีไฟล์นะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีไฟล์ฟรีมาดูคลิปนี้เลยโอเคนะครับนี่เลยก็จะเป็นเว็บเติมฟรี .com นะครับผมเว็บสุ่มของรางวัลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมเข้ามาที่แรกเนี่ยกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลิงก์เข้าเว็บนะครับถ้ากดลิงก์เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนหรือว่าเข้าสู่ Facebook มาได้เลยนะครับจากนั้นเราเข้ามาที่ฝากถอนนะครับผมเราจะเติมเงินเป็น wallet นะครับเพื่อจะฝากเครดิตนั่นเองนะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับจากนั้นให้ใส่เลขอิงเข้าไปแล้วก็กดยืนยันนะครับจากนั้นก็กดมาที่เล่นเกมนะเครดิตพี่ก็มี 1,000 เครดิตเลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าไปสู่เกมนี้เลยนะครับเป็นเกมลุ้นรับเพชรฟรีไฟนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เราเข้ามาในเกมลุ้นรับเพชรฟรีไฟแล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ 36,970 เพชรเลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยนะครับว่าออกง่ายจริงๆสำหรับเว็บนี้นะครับผมมาครั้งแรกไปเลยนะครับผมครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับผมมาตอนนี้พี่เหลือ990เครดิตแล้วนะครับครั้งแรกอื้อหือใกล้เฉียดรางวัลใหญ่นิดนึงนะครับผมมาตอนนี้กำไรพี่มา20เครดิตแล้วนะครับผมเราต้องสะสมขั้นต่ำเนี่ย50เครดิตนะครับผมอุ้ย517เพชรโอ้โหเอาวะตอนนี้กำไรมา160เครดิตแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยรางวัลใหญ่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้เรียบร้อยนะครับนี่36,970เพชรเลยโอ้โหเครดิตพี่
กำไรอ่ะ 1,160 เครดิตเลยนะครับจากนั้นให้เรากดมาที่ฝากถอนแล้วก็เป็นถอนเป็นเงิน wallet นะครับผมนะก็จะมีให้เลือกนะครับผมตรงนี้นะครับผมถอนเงินเข้า wallet เลยนะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเว็บสุ่มหาเพชรดีๆในประเทศไทยนะครับอย่าลืมเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับมาถ้าพร้อมมาแล้วเราไปเฉลยกันเลยนะครับแต่ก่อนไปเฉลยกันพี่ขอคนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับเอื้อมมือไปกดไลค์พี่ก่อนนะครับพี่ขอ1ไลค์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็1แชร์ก็ได้นะครับแชร์ขึ้นหน้าเฟซเปิดสาธารณะนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆได้รู้เฉลยตามเราด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยโอเคนะครับเฉลยก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับตัวนี้เลยนะครับ1มกราคมกอดสวรรค์ใหม่นั่นเองกดเข้าไปเลยนะครับมาเรามาเฉลยกันนะครับก็คือนะครับการเริ่มต้นนะครับเรื่องราวครั้งใหม่นั่นเองนะครับเรากดเริ่มไปเลยนะครับมาดูนะครับผมก็จะอยู่อันนี้รายละเอียดนะครับผมนะครับข้อมูลต่างๆนะครับก็ลองอ่านดูนะครับผมนี่เลยนะครับผมเตรียมพบกับเกาะสวรรค์ชมใหม่นะครับเรามาคลิกตรงนี้นะครับนี่ก็คือคำถามนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่เฉลยนะครับให้ถูกทั้งหมดเลย5ข้อเลยนะครับผมก็พี่ทำการตอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับกดไปกันเลยนะครับนี่เรามาดูคำถามแรกกันเลยนะครับผมก็คือใครคือผู้ดูแลนะครับสวนยานะครับงามิแห่งนี้นะครับเราก็ตอบไปอย่างมั่นใจเลยก็คือข้อเอนะครับตระกูลของฮายาโตะนั่นเองครับกดถัดไปเลยนะครับผมเรามาดูข้อ2กันบ้างนะครับในส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือนะครับเขื่อนที่ได้รับผลนะครับจากสงครามแต่เดิมเขื่อนนะครับผมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไรนะครับผมเราก็ตอบไปอย่างมั่นใจเลยนะครับข้อที่2ก็คือข้อ B นะครับผลิตพลังงานนะครับผมบริสุทธิ์นั่นเองนะครับตอบข้อ B นะครับในส่วนที่2นะครับผมกดถัดไปเลยนะครับผมมาดูในส่วนข้อ Q3 ก็คือข้อที่3นะครับผมอะไรอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวิทยาลัยนะครับเราตอบไปอย่างมั่นใจเลยนะครับก็คือประติมากรรมนั่นเองนะครับนี่ในส่วนข้อที่3นะครับผมกดถัดไปเลยนะครับเรามาดูในส่วนข้อที่4 Q4 กันบ้างนะครับ Q ที่4เนี่ยก็คือไอเทมชิ้นไหนเหมาะกับการต่อสู้ณท่าตกปลานะครับผมการต่อสู้ณท่าตกปลาที่สุดนั่นเองนะครับผมเราตอบไปอย่างมั่นใจเลยก็คือไอวอลนั่นเองนะครับนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือไอวอลนั่นเองนะครับเรามาดูข้อสุดท้ายกันบ้างนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยคำถามก็มีอยู่ว่านะครับทำไมพีคถึงกลายเป็นซากปรับหักปรักหักพังนั่นเองนะครับเราก็ตอบไปอย่างมั่นใจเลยนะครับผมขุนทรัพย์ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับคือข้อ B นั่นเองเรากดตกลงไปเลยเรามาดูกันว่าจะถูก5ข้อหรือเปล่ารับของฟรีไปเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนี่เลยสุดยอดไปเลยนะครับคุณตอบคำถามครบนะครับผมหมดแล้วนะครับคุณตอบถูกไปทั้งหมด5ข้อกันเลยนะครับนี่เรากดแชร์ตรงนี้ไปแรกเลยนะครับผมก็คือแชร์ครั้งแรกเพื่อรับนะครับตัวสุ่ม Evo นั่นเองปึ๊บตัว Evo นะครับนี่ตัวสุ่ม Evo นะครับนี่ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่กดยืนยันไปเลยนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับคุณตอบคำถามครบหมดแล้วนะครับคุณตอบถูกไปทั้งหมด5ข้อเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนะครับตอบคำถามนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในส่วนอื่นด้วยนะครับที่จะเข้ามาในเร็วนี้นะครับผมในแถบนี้นะแล้วก็จะมีในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนให้พี่เดานะเป็นวันพันแม่นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็โอเคนะครับก็เฉลยไปที่เรียบร้อยนะครับก็ถูกทั้งหมดไปรับของฟรีทั้งหมดไปนั่นเองนะครับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีมีชีวิตเพื่อลุ้นเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปการเฉลยนะครับผมกิจกรรมนะครับเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะครับตอบคำถามกิจกรรมเกี่ยวกับเกาะสวรรค์นะครับผมเนาะก็ไม่ยากเลยนะครับผมถ้ามีคำถามแบบนี้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้แบบจวดๆไวๆเลยนะครับมีประโยชน์แน่นอนสำหรับใครที่กำลังหาคำตอบนะครับคิดงงอยู่ต้องเดาต้องนี่ผิดมันผิดได้ครั้งเดียวเลยครับผมแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับผมเนาะใครที่อยากถูก5เต็ม5ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับไม่ต้องรีไปไหนนะครับผมเนาะก็สำหรับใครอยากเพชรฟรีก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าโค้ดนะครับผมโค้ดฟรีไฟแคเตอร์แคเตอร์กันบล็อกมานะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกทันทีเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับกีนี้กราบคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ